5ช่องโคแดนที่ทุกคนควรติดตามครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Channel ATH Me ผมวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศจากยืนสอนเต้นมานั่งคุยกันบ้างนะผมวันนี้เราจะมาชิวๆกันก็อย่างที่ทุกคนรู้ใช่ไหมผมเป็นนักเต้นโคแดนแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยปกติเวลาว่างผมเนี่ยผมก็ชอบเข้าไปใน YouTube แล้วก็หาดูคลิปโคแดนต่างๆของประเทศนู้นประเทศนี้แล้วก็ติดตามยูทูบเบอร์ที่เขาเป็นสายโคแดนนะผมวันนี้ก็จะมาทำคอนเทนต์นี้เลยครับทุกคน5ช่องโคแดนที่ทุกคนควรติดตามครับอายานี่ผมก็รวบรวมช่องเด่นๆมาฝากทุกคนเลยครับที่ชอบเคป๊อปโคแดนต้องไปติดตามช่องเหล่านี้เลยเรามาเริ่มที่ช่องแรกเลยช่องนี้เป็นช่องโปรดของผมเลยนั่นก็คือช่องเอเลนแอนด์ไบรอันครับเขาเป็นคู่รักโคแดนผมซึ่งน่ารักมากๆเขาเป็นคนเอเชียนะแต่ว่าอาศัยอยู่ที่ LA สหรัฐอเมริกาผมสองคนนี้เนี่ยเรื่องของความสามารถในการเต้นนี่ไม่ต้องพูดถึงคือเต้นเก่งมากๆผู้หญิงก็เต้นสวยผู้ชายก็เต้นเท่แล้วก็หน้าตาดีทั้งคู่ด้วยนะ wow. คือเวลาเพลงใหม่ออกมาเนี่ยไม่เคยพลาดเลยจะแบบออกมาเต้นกันมีทั้งแบบเป็นเดี่ยวเป็นคู่แล้วก็แบบยังมีคลิปที่เป็นไลฟ์สไตล์เวลามีอีเวนต์อะไรต่างๆจัดขึ้นที่อเมริกาที่ LA เนี่ยเขาก็จะเชิญสองคนนี้ไปแบบไปจัดงานไปเต้นไปโชว์ตัวอะไรเงี้ยก็แบบว่าเป็นไอดอลคู่รักที่น่ารักมากๆเลยและที่กรี๊ดไปมากกว่านั้นก็คือล่าสุดครับผมคุณไบอันเขาเพิ่งแอบเซอร์ไพรส์ขอคุณเอเลนแต่งงานซึ่งแบบคลิปของเขานี่ก็น่ารักโคตรเห็นแล้วแบบฟินเลยนอกจากจะแบบเต้นเก่งแล้วก็แบบว่าดูแบบเฟรนลี่ดูน่ารักอะครับผมก็ชอบดูช่องนี้เป็นพิเศษเลยช่องนี้ต้องไปติดตามนะต่อมากับช่องที่2ครับช่องนี้ชอบเหมือนกันช่องนี้คือช่องของคุณโกโทนั่นเองนี่คนนี้หลายๆคนอาจจะเคยเห็นคุณโกโทเนี่ยเขาเริ่มมาจากการทำคลิปโคแดนแบบตลกในห้องตัวเองที่แบบว่าแยกร่างเป็นนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็มาเต้นหลายๆคนน่าจะเคยเห็นแล้วแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยคุณโกโทก็ได้ขยับขึ้นมาอีกเลเวลนึงครับผมเขาเป็นคนที่จะไปจัดแรนดอมแดนตามประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยก็เคยมาจัดนะเขาจะแบบไปตามเมืองนู้นเมืองนี้แล้วก็จัดแรนดอมแดนซึ่งแรนดอมแดนของเขาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ธรรมดาเพราะว่านอกจากจะมีแรนดอมแดนแล้วคนมาร่วมแบบเยอะแล้วใช่ไหมมันยังมีศิลปินจริงมาร่วมเต้นในแรนดอมแดนของเขาด้วยคลิปนี้ที่เขาไปจัดแรนดอมแดนที่อเมริกาเนี่ยก็มี NCT 127ตัวจริงแบบเดินมาเซอร์ไพรส์มาเต้นแรนดอมแดนทุกคนเลยมันเป็นอะไรที่แบบถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราคงแบบฟินมากๆเลยก็บอกเลยว่าคนนี้เป็นเจ้าพ่อของแรนดอมแดนแล้วก็ผมรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวในตอนที่เขามาจัดแรนดอมแดนที่ประเทศไทยเนี่ยผมก็ไปร่วมจอยกับเขาแล้วก็ได้แบบพูดคุยได้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบเฟรนลี่แล้วก็น่ารักมากๆเวลาเขาไปแรนดอมแดนที่ไหนเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาเต้นได้ทุกเพลงเต้นได้ทุกเพลงจริงๆครับผมก็ช่องนี้ใครที่ชอบเรื่องของแรนดอมแดนต้องไปติดตามมาถึงช่องที่3แล้วคราวนี้มีฝั่งผู้ชายใช่ไหมเราก็ต้องมีฝั่งผู้หญิงครับผมช่องต่อไปก็คือช่องที่ชื่อว่าแอมลิซาลีครับผมจุดเด่นของช่องนี้ก็คือว่าเวลาที่มีเพลงไหนออกมาเขาจะเต้นเพลงนั้นทันทีแบบโคตรเร็วอ่ะทุกคน wow. คือแบบว่าสมมุติว่า MV ออกแล้วก็มีโชว์เคสปุ๊บเขาจะเต้นเลยแบบว่าผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงคือมันเร็วมากจนกระทั่งที่ว่าเขาต้องมาคอมเมนต์แบบว่าเฮ้ยเขาไม่ได้แบบมีส่วนได้ส่วนเสียกับศิลปินนะเขาไม่ได้แบบแอบได้คลิปมาก่อนหรืออะไรคือเขาโคเวอร์เร็วจริงๆคนที่ติดตามเขาก็จะชอบไปเมนต์แซวว่าแบบคุณเต้นเร็วกว่าศิลปินอีกอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็จะชอบทำคลิปไฮไลท์ที่แบบว่ารวมท่าเต้นรวมเพลงที่แบบออกมาในเดือนนี้มาโคเวอร์ทุกคนดูก็ผู้หญิงคนนี้นี่ยอมรับเลยว่าเก่งจริงๆครับมาถึงช่องที่4แล้วผมหลังจากที่เรามีแบบเป็นคู่ไปแล้วแล้วก็มีเป็นเดี่ยวชายหญิงไปแล้วใช่มั้ยคราวนี้เราก็จะมาเป็นแบบทีมบ้างครับผมซึ่งทีมที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนไปติดตามนั่นก็คือทีม East to West Official ผมคือในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเหมือนแบบเขาเรียกว่ามันเป็นคอมมูนิตี้ทีมอ่ะเหมือนเป็นชมรมที่แบบว่าจะรวบรวมคนเยอะมากเลยแบบ 40-50 คนที่มารวมกันแล้วก็มาเต้น K-pop ใช่มั้ยซึ่งช่อง East to West เนี่ยมาจากแคนาดาผมช่องนี้เป็นช่องที่มีมานานแล้วผมก็ติดตามมานานแล้วคือแบบว่าไม่ว่าจะเพลงไหนออกมาเขาจะแบบว่าแบ่งคนคัดเลือกคนมาเต้นคือมีครบเลยเรียกได้ว่าเขาเต้นเกือบทุกเพลงแล้วก็มีการไปทำชาเลนจ์ไปเต้นข้างนอกเป็นแบบแดนซ์อินพับบิกอะไรเงี้ยผมได้มีโอกาสเจอกับสมาชิกของทีม East to West นะผมในตอนที่ผมไปแข่งเต้นที่เกาหลีปีที่แล้วก็บอกเลยว่าแต่ละคนนี่แบบเก่งมากๆขนาดว่าเป็นผู้หญิงเต้นได้แข็งแรงแล้วก็แบบเป๊ะสุดๆอ่ะก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนลองไปติดตามช่องนี้ดูนะเป็นคอมมูนิตี้ที่แบบแข็งแรงแล้วก็ใหญ่มากๆครับมาถึงช่องที่5ช่องสุดท้ายแล้วผมช่องนี้นี่บอกเลยว่าต้องติดตามผมมันน่าติดตามมากๆเลยนั่นก็คือช่อง ATH Me นั่นเองไอ้ย่าขอขายของนิดนึงใครที่ยังไม่รู้จักผมนะผมชื่ออัดหรือว่า AT นะผมเป็นนักเต้นโคแดนแล้วก็ผมเป็นคนที่ชื่นชอบ K-pop มากๆคนนึงเนี่ยได้ว่าผมเป็นติ่งเกาหลีคนนึงเลยแหละเพียงแต่ว่าการติ่งของผมเนี่ยจะแสดงออกมาด้วยการเต้นเพราะผมเป็นคนที่ชอบเต้นด้วยนะผมช่อง ATH Me เนี่ยก็จะมีการสอนเต้น K-pop โคแดนในทุกอาทิตย์เลยผมทุกอาทิตย์ผมก็จะมาสอนเต้นเพลงใหม่ๆที่หลายๆคนขอหรือว่าอยากเต้นกันเข้ามานอกจากนี้ก็ยังจะมีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับK-pop ด้วยผมไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวนะครับไลฟ์สไตล์ต่างๆหรือว่าเรื่องทักษะการเต้นก็ยังมีด้วยนะครับยังไงก็ฝากช่อง ATH Me ไว้ในดวงใจอีกช่องนึงด้วยนะครับ
โอเคก็จบไปแล้วผมนี่ก็คือช่องโคแดนที่ผมรวบรวมมาฝากทุกคนนะจริงๆก็ยังมีอีกหลายช่องเลยนะครับที่เจ๋งๆที่ดังๆใครที่ชอบช่องไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ลงมาบอกข้างล่างได้เลยครับเผื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยจะไปตามดูกันนะวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe กับ AT It's Me ด้วยนะผมขายของรอบสุดท้ายวันนี้แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย